สำหรับเทปนี้ที่ท่านได้ดูนะครับก็ประมาณเทปที่4ของพี่ลำนะครับพี่ลำก็อยู่ที่อำเภอพนมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก่อนหน้านี้เราก็ขับเข้าไปในเมืองแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้นะครับนี่ก็เป็นถนนชุมชนหมู่บ้านนะครับก็เข้าไปสู่อำเภอพนมไพรนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ครับวันนี้เราเข้าไปในเมืองไปรับตัวเล็กมาจากอำเภอเมืองจังหวัดยะโสนะครับก็ในเมืองยะโสซึ่งตอนเข้าไปก็รถก็ค่อนข้างเยอะนะครับสวัสดียังสวัสดียังยิ้มอย่างเดียวเลยก็ย้ำสักนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้เราก็ไม่ใช่ว่าขึ้นรถปุ๊บเราจะให้ขี่ขึ้นบนถนนใหญ่นะครับก่อนหน้านี้จะต้องฝึกพื้นฐานให้มีความมั่นใจนะครับจนเหงื่อตกนั่นแหละครับก่อนที่จะได้มานั่งตากแอร์ก่อนที่จะมานั่งขับแบบนี้ได้ก็จัดหนักอยู่ในพื้นที่ก่อนนะครับสำหรับเทปนี้ใครเพิ่งมาดูนะครับก็ให้ไปกดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเพราะว่าไม่ใช่เทปแรกนะครับนี่เป็นเทปที่4ที่5แล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับถนนนะครับผมก็จะพาเข้าทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชนนะครับเรื่องจอดเรื่องถอยนะครับเรื่องที่เราต้องใช้ทุกวันมันถึงจะเป็นพื้นฐานที่จะเอามาขับแบบนี้ได้นะครับอาการเป็นไงครับอาการเกร็งอาการอย่างนี้ป่ะกับมีเป็นบางทีนั่นแหละอยากให้เฮาสบายใจเฮาหัดไปเฮาต้องสังเกตเจ้าของว่าเฮามีทรงใดเกร็งบ่อีหยังจังซี่นะอาการเฮาเป็นจังได๋จังซี่มันจังสิบ่เป็นการหน้าเบิดหน้าเบิ่งเกินไปตั้งใจหลายเกินมันกับเดี๋ยวว่าเอ้าลงใจรถเราก็เป็นจังซี่เนาะบัดนี้ว่าอีล่ะอยากให้สบายใจเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของบ้านเฮาอยู่แล้วเลี่ยนไปมันก็ได้ใส่เดี๋ยวต่อไปเฮาก็ได้ขี่แม่นบ่ครับไปมาเส้นนี้อยู่ตลอดเขาเมืองแม่นบ่ล่ะเขาเมืองพนมไพรเขาเมืองยะโสมันเป็นพื้นที่ของเฮานะครับครับผมไปนี่ต้องว่าพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ป้ากับลุงล่ะพ่อแม่ของแม่นี่หน่อยนี่ไปหาหมอคนว่าต้องพาใหญ่พาพ่อใหญ่มาหาหมอย่ำหมอนัดกันสินะเป็นว่าต้องให้พี่เป็นผู้พามาเพราะว่ามันก็มีผู้ใดอยู่น้ำเอิญนึงสิไหมครับมันก็เลยอยากเอารถขึ้นมาไว้บ้านจะขั้นนึงสิสำหรับเทปนี้ผมย้ำว่าไม่ใช่เป็นเทปแรกนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆให้ขี่นะครับเราจะสอนพื้นฐานก่อนแล้วก็ไปดูพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคนนะครับถึงจะให้มาฝึกแบบนี้ได้นะครับไม่ใช่ว่าเห็นเทปนี้แล้วขึ้นถนนขี่กันเลยนะครับอันตรายผมแนะนำว่าให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมสื่อนะครับบางสื่อก็ต้องดูให้หมดทุกคลิปว่าเขาทำอะไรมาบ้างนะครับถ้าใครไม่ได้ดูคลิปตอนหน้านี้ก็ให้ไปติดตามนะครับกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดการอัปเดตหากใครที่สนใจเรียนนะครับก็นั่งรออยู่ที่บ้านได้เลยนะครับถ้าไม่ไกลเกิน300กิโลก็ไปสอนได้นะครับถ้าเกินไปมันก็มีค่าใช้จ่ายเยอะครับก็ให้พิจารณาที่เรียนใกล้ๆก็ได้นะครับผมถ้าเรียนแล้วไม่เป็นก็ค่อยว่ากันนะครับค่อยมาติดต่อมาอะไรกันหรือจะตัดสินใจทีเดียวก็ได้ครับแล้วแต่คนเรียนนะครับผมก็จะพิจารณาว่าผมจะไปหรือเปล่าด้วยถ้ามันไม่ไกลเกินไปกับการเดินทางนะครับเอาสำหรับเทปนี้ผมฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสนใจเรียนโทรมาที่0883350072นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับไปให้ผู้ใดอ่านให้ไปให้ผู้ใดอ่านกับไปให้ผู้ใดอ่านรถว่าได้สะดวกเอาแค่นี้ก่อนครับรถอยู่บ๊ายบายก่อนไปแล้วบ๊ายบายครับเป็นไงแม่ขับรถดีไหมแม่ขับรถดีไหมบอกว่าเป็นเลยเห็นลูกเจ้าของนะมันทำมาแม่เป็นยังคือเอารถหนาเป็นมากแม่ฮัทขับรถมีคำถามความเล็กหน่อยฉลาดเนาะคือว่าเอามอเตอร์ไซค์เข้ามาแม่ก็ดอกคือแปลกกันน้องวันนี้แปลกว่าคือได้ขี่รถยนต์